Cause I love me, I love me, I love me, I love myself anyway. Breaking all the rules. สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเพนเป็นเพนชาแนลนะคะวันนี้เพนนำเสนอผัดดอกหอมใส่ไข่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเจียวกระเทียมนะคะพริกชี้ฟ้านะคะประมาณ2เม็ดค่ะจากนั้นเราก็ตีไข่ลงไป1ฟองนะคะตีให้แตกให้ทั่วกันนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็นำดอกหอมใส่ลงไปเลยนะคะผัดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพทำแบบง่ายๆนะคะแบบบ้านๆค่ะก็เราจะพูดถึงประโยชน์ของดอกหอมนะคะมีสารอาหารต่อร่างกายมากมายเลยค่ะมีสารฟอสฟอรัสนะคะมีวิตามินต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างเช่น A C B 1 B 2 B 3 B 5 B 6 B 9แล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตนะคะให้พลังงานต่อร่างกายมีเส้นใยไขมันเหล็กสังกะสีฟลูออไรด์แคลเซียมน้ำตาลโปรตีนมากมายเลยค่ะผัดดอกหอมใส่ไข่เป็นเมนูง่ายๆแบบบ้านๆนะคะและก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพด้วยค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานกันนะคะรับรองอร่อยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend